สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World ถึงอาคารบ้านเรือนหมู่บ้านต่างๆที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นอะไรนะคะที่คุ้นชินกันซะจนไม่ค่อยจะเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่ซึ่งในวันนี้นะคะแอดก็จะพาไปพบกับ8หมู่บ้านที่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครและที่สำคัญนะคะยังกลายเป็นจุดดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวชมอีกด้วยซึ่งลองไปชมกันดีกว่านะคะว่าแอดจะมีหมู่บ้านในรูปแบบไหนมาฝากกันบ้างค่ะหนึ่งหมู่บ้านดินสุดอาร์ตที่ประเทศบูกินาฟาโซชุมชนชาวคาสินาเป็นเชื้อชาตินะคะที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบูกินาฟาโซซึ่งบ้านทุกหลังของที่นี่จะถูกก่อสร้างด้วยดินแบบดั้งเดิมของเผ่าซึ่งต่างนะคะก็แสดงผลงานด้วยลายสุดเท่ประดับบ้านชนิดที่เรียกได้ว่าบ้านใครบ้านมันเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งบ้างนะคะก็คล้ายเป็นงานแนวสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้ชวนฉงนซึ่งเผลอๆนะคะอาจจะเข้าใจว่าเป็นหมู่บ้านศิลปินของอาร์ติสต์ชื่อดังเลยก็ได้แต่ทั้งหมดนั้นนะคะก็คือผลงานของเจ้าของบ้านที่มีความภูมิใจในรากวัฒนธรรมของตัวเองอย่างเหนียวแน่นและชวนให้ทึ่งมากขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยเพราะพวกเขานะคะไม่ต้องการให้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนนั้นเลือนหายไปนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าการรักษารูปแบบประเพณีและอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สร้างความรู้สึกดีๆนะคะให้กับผู้พบเจอเสมอและหากยังคงรักษาความเป็นตัวเองไว้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยแล้วก็ถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยล่ะค่ะ2. บ้านดินหนานจิงอีกหนึ่งความมหัศจรรย์แห่งแดนมังกรคงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่น้อยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรนาซาแห่งสหรัฐในอดีตที่เมื่อได้เห็นภาพถ่ายกลางอากาศนะคะของอำเภอหนานจิงในประเทศจีนแล้วต้องพบกับหลุมลึกลับขนาดยักษ์เต็มไปหมดจนพากันคิดไปว่าหลุมเหล่านี้จะต้องเป็นแหล่งซ่องสุมอาวุธของชาวจีนเป็นแน่แต่ถ้าว่าหลุมขนาดใหญ่อันแสนแปลกตาที่เห็นอยู่นี้นะคะมันก็คือบ้านดินแบบโบราณที่เรียกว่าถู่โหลของชาวจีนแคะนั่นเองล่ะค่ะซึ่งบ้านดินแห่งนี้นะคะคือแหล่งมรดกโลกสำคัญของจีนที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขามณฑลฝูเจี้ยนของอำเภอหนานจิงซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงวงแหวนหลายชั้นที่สร้างขึ้นจากดินในอดีตนั้นนะคะชาวจีนแคะได้ออกแบบบ้านดินของพวกเขาเพื่อให้ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูและก็สัตว์ป่าไปพร้อมๆกันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบ้านนะคะที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวล่ะค่ะและหมู่บ้านดินเหล่านี้ก็ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเอาไว้เมื่อปี2008ด้วยล่ะค่ะ3. ดินแดนพันเกาะแห่งแม่น้ำลอเรนลำดับต่อไปนะคะแอดจะพาไปชมความมหัศจรรย์ของบ้านที่สร้างเรียงรายกันอยู่บนหมู่เกาะกันค่ะหมู่เกาะมากมายนะคะที่เรียงรายกันอยู่ในเขตคาบเกี่ยวระหว่างมณฑลนิวยอร์กของสหรัฐกับเขตออนทาริโอของแคนาดาที่เรียงตัวเป็นแนวยาวราวๆ80กิโลเมตรบริเวณปากแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์จำนวนเกาะทั้งหมดนับแล้วนับอีกนะคะมีทั้งหมด 1,864 เกาะเลยทีเดียวซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละเกาะนะคะเขาก็มีคนจับจองไปสร้างที่อยู่อาศัยกันอย่างสวยงามและก็น่ามหัศจรรย์จริงๆเป็นแต่เกาะเล็กกระจิตริดเท่านั้นล่ะค่ะซึ่งเห็นลักษณะเป็นเกาะมากมายขนาดนี้ขอบอกก่อนนะคะว่าเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆนี่เรียกได้ว่าไม่น่าห่วงอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะเพราะเขามีทั้งไฟฟ้าน้ำใช้รวมไปถึงโทรศัพท์อีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะเขานะคะใช้ระบบการเดินสายเคเบิลใต้น้ำนั่นเองส่วนการเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่นะคะก็มีบริการเรือข้ามฟากเอาไว้ให้อีกด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายสุดๆสวนทางกับภาพที่เห็นจริงๆนะคะและดินแดนพันเกาะแห่งนี้ทางองค์กรยูเนสโกก็ได้จัดตั้งนะคะให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกมาตั้งแต่ปี2002อีกด้วยล่ะค่ะบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหากใครนะคะที่ได้ชมภาพยนตร์อย่าง The Lord of the Ring คงจะนึกภาพของหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้ใช่ไหมคะหมู่บ้านนะคะที่ถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าบนหลังคาที่มองดูเขียวขจีและร่มรื่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติอย่างแท้จริง
ซึ่งความจริงแล้วนะคะหมู่บ้านในลักษณะนี้เราสามารถที่จะพบเจอได้จริงๆค่ะซึ่งจะเรียกบ้านในลักษณะนี้ว่า Green Roof หรือ Grass Roof โดยเฉพาะที่ประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็นิวฟาวแลนด์ก็จะมีการอนุรักษ์บ้านแนวนี้เอาไว้เช่นกันซึ่งหลังคาเขียวนั้นนะคะมีความสำคัญต่อบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถที่จะดูดซึมฝุ่นผงเท่าทานและก็เป็นตัวกรองน้ำฝนได้เป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญนะคะที่ชาวชนบทโบราณเขาทราบกันดีว่าหลังคาเขียวนั้นจะช่วยรักษาอุณหภูมิของบ้านให้เย็นสบายพอทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนซึ่งไม่เพียงเท่านี้นะคะหลังคาเขียวยังสามารถที่จะลดปรากฏการเกาะความร้อนได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมีบ้างสักหลังจังเลยนะคะห้าหมู่บ้านบนเนินเขาหมาสุเล่หมู่บ้านหมาสุเล่เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเปอร์เซียนโบราณที่ใช้ชีวิตนะคะอยู่ตามเนินเขาที่เรียงทับกันเป็นชั้นๆและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่น่าหลงใหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะคะสร้างอยู่ในหุบเขาทาเลสซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตรหมู่บ้านนี้นะคะประกอบไปด้วยป่าเขาน้ำตกลำธารเรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะซึ่งบ้านแต่ละหลังนั้นนะคะได้ถูกสร้างจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามและก็แข็งแรงส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่2ชั้นและหลังคาบ้านนะคะก็จะสร้างติดต่อกันไปโดยจะมีบันไดนั้นพาดต่อเนื่องกันซึ่งเรานะคะสามารถที่จะเดินไปมาได้อย่างสะดวกสบายเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครอีกทั้งผู้คนที่นี่ก็น่ารักแถมมีอาหารนะคะมากมายให้คุณได้มาลิ้มลองกันอีกด้วยล่ะค่ะแอดลืมบอกไปนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่ประเทศอิหร่านนะคะหมู่บ้านสายรุ้งที่ไต้หวันหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่มีสีสันสดใสดูโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาแห่งนี้แต่เดิมนั้นนะคะเคยเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ได้ลี้ภัยนะคะมาอยู่กันที่ไต้หวันซึ่งในตอนแรกก็ดูทีท่าเหมือนว่าจะถูกรื้อทิ้งไปแล้วล่ะค่ะแต่ทว่าได้มีทหารเก่านะคะที่มีชื่อว่าหวงหยงฝูวัย96ปีหรือที่ใครๆก็เรียกคุณตาว่าอากงฝูซึ่งคุณตานะคะเป็นคนที่ลงมือวาดรูปแล้วก็ลวดลายต่างๆทั้งหมดลงบนหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกไว้ให้กับคนรุ่นหลังจนวันหนึ่งนะคะก็ได้มีนักศึกษาวิทยาลัยใกล้เคียงได้ผ่านมาเจอและสะดุดตากับสีสันแล้วก็ลายเส้นภาพวาดของคุณตาเข้าแล้วก็ได้บอกต่อๆกันไปนะคะจนไปๆมาจากหมู่บ้านที่กำลังจะถูกทุบทิ้งกลับกลายนะคะเป็นหมู่บ้านสายลุงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็มีการประกาศนะคะจากรัฐบาลให้กลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไถจงอีกด้วยล่ะค่ะ7หมู่บ้านกำปังเปรังงีที่อินโดนีเซียชมหมู่บ้านสายรุ้งที่ไต้หวันกันแล้วต่อไปนะคะแอดจะพาไปชมหมู่บ้านสายรุ้งที่มีสีสันสดใสราวกับเดินเข้าไปในดินแดนแห่งโลกการ์ตูนที่อินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าค่ะหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้นะคะมีชื่อว่ากำปังเปรังงีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็คือหมู่บ้านสายรุ้งเนี่ยแหละค่ะซึ่งตั้งอยู่นะคะทางตอนใต้ของเมืองเชอร์มารังในจังหวัดชวากลางของอินโดนีเซียไอเดียบันเจิดนะคะของการเปลี่ยนแหล่งชุมชนแออัดที่ไม่น่าพิสมัยให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งบ้านเรือน232หลังได้ถูกทาสีใหม่ใสปิ๊งบ้านแต่ละหลังนะคะมีสีไม่ต่ำกว่า3สีฝาผนังก็มีภาพวาด3มิติแม้แต่สะพานแล้วก็มานั่งนะคะตามทางเดินก็ถูกฉาบด้วยสีสันแสบตาซึ่งทางการนะคะสนับสนุนเต็มที่โยนงบมาให้นะคะกว่า300ล้านรูเปียซึ่งทันทีที่โครงการเสร็จสิ้นนะคะหมู่บ้านสายรุ้งกำปังเปรังงีก็กลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกนักท่องเที่ยวนะคะก็หลั่งไหลกันเข้ามาหลังจากที่เห็นภาพ before after ผ่าน Instagram ชาวบ้านก็มีรายได้พิเศษนะคะจากการขายอาหารแล้วก็ของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวเศรษฐกิจนี้เรียกได้ว่าคึกคักขึ้นทันตาเลยล่ะค่ะแม่เห็นผลดีเกินคาดซะขนาดนี้ทางการนะคะก็เลยมีนโยบายเดินหน้าระบายสีบ้านเรือนเพิ่มเติมให้มากขึ้นถึง390หลังคาเรือนโดยมุ่งมั่นนะคะจะทำให้กำปังเปรังงีเป็นหมู่บ้านสายรุ้งที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนั่นเองล่ะค่ะ8เกาะปัญหยีวิถีหมู่บ้านกลางทะเลมากันที่เมืองไทยของเรากันบ้างดีกว่าค่ะแอดจะพาไปที่เกาะปัญหยีหรือที่รู้จักกันดีนะคะในนามของหมู่บ้านกลางน้ำแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของเมืองไทยมานานนับศตวรรษซึ่งตั้งอยู่นะคะกลางอ่าวพังงาของจังหวัดพังงาซึ่งเกาะปัญหยีนั้นเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร
เพราะที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านชาวเลที่มีขนาดเพียงแค่1ไร่เศษเท่านั้นเองซึ่งตั้งอยู่นะคะบนผืนทะเลอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ของชายฝั่งอันดามันวิถีชีวิตของชาวเกาะปัญญีนะคะก็จะกลมกลืนไปกับธรรมชาติบ้านเรือนก็จะถูกยกพื้นสูงเพื่อหนีการขึ้นลงของน้ำทะเลซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมที่ยึดถือธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมซึ่งมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวิถีชาวเกาะและมุสลิมดั้งเดิมอย่างลงตัวและนอกจากวิถีชีวิตนะคะที่เรียบง่ายและอัธยาศัยไมตรีของชาวบ้านแล้วคุณยังจะได้เห็นสนามฟุตบอลลอยน้ำที่แปลกไม่เหมือนใครที่สร้างขึ้นนะคะด้วยใจที่อยากเล่นฟุตบอลของเด็กๆที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านกลางทะเลที่ดูอบอุ่นและมีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละหมู่บ้านนี่เรียกได้ว่ามีความสวยงามแปลกตาแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะที่ไม่ซ้ําใครจริงๆซึ่งเห็นแล้วอยากจะแวะเวียนไปเที่ยวบ้างจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในบ้านเราอย่างเกาะปัญญีแอดเนี่ยยังไม่เคยไปเลยค่ะว่ายังไงจะหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนดูบ้างคงจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะThank you.